ล้ำค่างดงาม3ชุดสแตมป์ส่งท้ายปี2563ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวสแตมป์ทองคำชุดแรกแห่งรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่10วันที่18ธันวาคม2563บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดตัวตราไปรษณียากรที่ระลึก3ชุดพิเศษได้แก่ฉัตรมงคลชุด1พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก4พฤษภาคม2562ประกอบลวดลายไทยดอกรวงผึ้งและอักษรพระปรมาภิไธยวปร.พิมพ์ฟอยทองคำ22กรัตและพิมพ์ฟอยสีน้ำเงินดุมนูนซึ่งนับเป็นสแตมป์ทองคำชุดแรกในรัชกาลที่10ราคาดวงละ100บาทเต็มแผ่น4ดวง2วันแรกจำหน่าย118บาทฉัตรมงคลชุด2ภาพเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์อันได้แก่พระมหาพิชัยมงกุฎพระแสงขันชัยสีทานพระกรวาลวิชนีพัดและแซ่และฉลองพระบาทเชิงงอน5แบบ5ดวงราคาดวงละ5บาทเต็มแผ่น10ดวง2วันแรกจำหน่าย39บาทและชุด120ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่าที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์แก่ราษฎรเป็นพระฉายาลักษณ์เมื่อครั้งฉลองพระชนมายุครบ6รอบในปี2515ชนิดราคา3บาทเต็มแผ่น10ดวงทรงวันแรกจำหน่าย14บาทเป็นภาพดอกนครินทราพันไม้ในพระนาม